ศีล5คืออะไรสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุเชื่อว่าหลายๆท่านคงได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆไม่ว่าจะไปงานอะไรพิธีกรจะต้องขอศีลพระและพระท่านต้องให้ศีลก่อนเริ่มพิธีการทั้งปวงและสุดท้ายของการให้ศีลที่พวกเรารับสาธุสาธุสาธุกันนั้นความหมายคืออะไรทำไมต้องรับสาธุวันนี้คนเล่าตำนานจะมาเฉลยให้ฟังกันสีเลนะสุขติงยันติแปลว่าศีลเป็นเหตุให้ถึงสุขติสีเลนะโภคสัมปทาแปลว่าศีลเป็นเหตุให้ถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์สีเลนะนิพพุติงยันติแปลว่าศีลเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานตัสมาสีลังวิโสทะเยแปลว่าเพราะเหตุนั้นพึงชำระศีลให้หมดจดจริงๆแล้วที่โยมทั้งหลายขอศีลพระนั้นศีลน่ะให้กันไม่ได้หรอกความมีศีลเป็นความดีซึ่งทำหรือประพฤติด้วยตนเองจึงมีได้เป็นได้ที่เราเรียกว่าศีล5นั้นคือการฝึกตนแต่ละข้อไม่ใช่ว่าแต่ละข้อเป็นศีลแม้แต่ศีล227ข้อของพระสงฆ์ก็เช่นกันแต่ละข้อไม่ใช่ศีลแต่เป็นสิกขาบทคือเป็นบทสำหรับฝึกตามต่อเมื่อฝึกตนได้แล้วจึงจะเป็นศีลการสำรวมระวังไม่ละเมิดสิกขาบทแต่ละข้อจนเป็นปกติจึงเป็นศีลพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติการฝึกตนไม่ใช่ศาสนาแห่งการอ้อนวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้สิกขา3คือศีลสมาธิปัญญาล้วนแต่เป็นการฝึกตนหรือเป็นการกระทำไม่มีข้อใดเลยที่มีขึ้นเองได้โดยเฉพาะศีลไม่ว่าจะเป็นศีล5ศีล8ศีล10หรือศีล227แต่ละอย่างล้วนแต่ใช้คำว่าสิกขาบททั้งสิ้นขอขอบคุณที่ติดตามคนเล่าตำนานสวัสดีครับ